เขตจังหวัดนนทบุรีส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยการใช้ชีวพันธุ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีวันที่22พฤศจิกายน2566นายมาโนชละรวยรถรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรอำเภอไซน้อยจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรครั้งที่1การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมประสานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมประสานรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชีวพันธุ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่มใบบัวบกทอดกรอบตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี